ฝ่ายตรงข้ามคงเห็นว่าโดนใจพี่น้องประชาชนนะแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปถึงจะได้คะแนนมากขึ้นนะครับก็ท่านมีช่องทางที่จะสกัดไว้ก่อนก็พวกเขาไม่เสียหายมันใกล้เลือกตั้งแล้วเนาะแล้วก็มันก็อยู่ช่วงสุดท้ายของสองวันที่สุดท้ายแล้วนี่มันก็โอเคไม่เสียขวัญมีเรื่องในชีวิตผ่านมามีเรื่องกว่านี้ดีบอกมากกว่านี้เยอะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แล้วก็แต่ต้องเคารพคำสั่งศาลต้องทำตามกติกางานในกระทรวงคมนาคมมันไม่ได้ตกเลยที่ภูมิใจยังมีความกังวลอยู่ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลรักษาการมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแล้วส่วนใหญ่งานในทางปฏิบัติก็จะตกไปที่ทางท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับไม่ใช่ปลัดกระทรวงคมนาคมเองแม้กระทั่งของผมเองเนี่ยตอนนี้งานที่มันเป็นงานประจำหรืออะไรต่างๆผมก็ให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามารับผิดชอบมากขึ้นเราก็ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กฎหมายแต่เราก็ต้องรู้กฎกติกามารยาทว่าเมื่อมันเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วเนี่ยเราก็คงต้องลดบทบาทของตัวลงมาเพื่อไม่ให้เกิดความได้เสียได้เปรียบกันนะครับในช่วงการเลือกตั้งแล้วเกิดมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคอะไรในการที่เราจะเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งก็ในพรรคเขาก็คุยกันนะครับว่าแสดงว่ามันคงมีเรื่องอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามคงเห็นว่าโดนใจพี่น้องประชาชนนะแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปถึงจะได้คะแนนมากขึ้นนะครับก็ท่านมีช่องทางที่จะสกัดไว้ก่อนก็พวกเขาไม่เสียหายคนที่สกัดไม่เสียหายอะไรคนที่ไปหวังดีกับพรรคภูมิใจไทยนะไม่เสียหายอะไรคนเสียหายคือประชาชนพรรคภูมิใจไทยขอให้ความมั่นใจว่าทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับหมายถึงมีการเตะตัดขาเราก่อนเลือกตั้งก็เราเป็นพรรคที่เราทำงานเยอะมากนะแล้วก็ผลงานออกมาก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเลยและก็จับต้องได้หมดแล้วก็ทำได้เร็วทำได้เลยถึงแม้มันจะดูพื้นแต่มันก็มีผลกระทบในประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ล้างไตฟอกไตก็เพิ่งมาฟรีในยุคภูมิใจไทยใช่ไหม30 บาทรักษาทุกที่ก็เลยยุคภูมิใจไทยนะครับการเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆค่าทางด่วนค่าอะไรต่างๆที่แบบเว้นเป็นกิจจะลักษณะเลยเป็นประจำได้เลยสำหรับวันหยุดยาวๆที่ราชการปีนึง100 กว่าวันก็พักภูมิใจไทยมันก็มีหลายๆเรื่องที่ก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนปี62หรือปี54เลยไม่มีใครสนใจพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนะครับเราต้องคิดแบบนี้เพื่อให้คนในพรรคสมาชิกพรรคผู้สมัครทั้งหลายเขาได้เข้าใจเขาจะได้ทำงานหนักขึ้นแล้วก็ไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องมาชี้แจงออกสื่อทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านปราศรัยย่อยนะครับพบปะพี่น้องประชาชนผ่านแกนนำผ่านหัวคะแนนแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าพรรคภูมิใจไทยได้ทำอะไรให้กับพวกเขาบ้างแล้วตอนนี้เราก็ทำงานแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็จะจบไปภายในเวลาอีกไม่เกิน2 เดือนมันจะนิดเจ็ดใช่ไหม2 เดือนมาดูหมด